ภารกิจของเราในวันนี้ครับผมจะเอารถไฮบริดไปพิชิตเขากระโจมเป็นคันแรกอันนี้คือบ่อรักเพื่อนรักเพื่อนดูรักเพื่อนก่อนรักกันไหมวันนี้รักมากครับบ่อรักเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเพื่อนผมเต็มเลยเนี่ยไม่รู้รักหรือเกลียดเนี่ยจะลงมาทำไมจะลงมาทำไมผมขอท้าคุณบีเลยครับคุณบีคิดว่าปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่มันจะลากไอ้รถคันนี้ไปเที่ยวไหวไหมครับผมคิดว่าไม่มีปัญหาสบายสบายเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงเบามากเหมือนไม่ได้ลากอะไรเลยลุยตัวทิศวิทย์ตัวไทยครับวิวไฟเดอร์กลับมาเจอกับน้องแตงไทยอีกแล้ว EP นี้ครับผมจะพาน้องแตงไทยเนี่ยนะครับกลับบ้านครับกลับบ้านของเขาที่สวนผึ้งนะครับเพราะว่าที่บ้านของเขาเนี่ยนะฮะมีของดีรออยู่นะครับรับรองว่าถูกใจแฟนๆแลนด์โรเวอร์แน่นอนฮะของดีจะเป็นอะไรไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบีจาก Land Rover ได้เจอกันอีกแล้วครับคุณบีเมื่อกี้ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าวันนี้เรามีของดีของ Land Rover มาฝากแฟนๆชาว Land Rover มันคืออะไรครับมันคือเซอร์ไพรส์อันใหม่อยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ทางนี้ครับไปดูกันรุ่นนี้คือ Defender Plug-in Hybrid T400E ครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็คือตัว 2,000 เบนซินมีแรงม้าออกมา300แรงม้าครับทีนี้ตัว Hybrid เนี่ยก็จะทำงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด 19.2 กิโลวัตต์แล้วก็สามารถสร้างพลังงานเป็นแรงม้าออกมาได้อีก100แรงม้าผ่านทางมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านทางมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นรวมกัน300บวก100เท่ากับ400แรงทำให้มีสมรรถนะและการตอบสนองที่ดีเป็นการผสมผสานระหว่างสมรรถนะและการประหยัดเชื้อเพลิงลดการปล่อยมลพิษแต่ยังคงนิยามความทนทานในแบบฉบับของ Land Rover ไว้เต็มเตี่ยมมาในรูปทรง Off-road Hybrid ไฟฟ้า 4x4 เต็มกำลังสามารถลุยทางยากๆในแบบฉบับของ Viewfinder ได้อย่างสบายเลยครับโซนตรงนี้เนี่ยเราเป็นยังไงบ้างครับมีโซนอะไรบ้างฮะแล้วก็สำหรับผู้ที่มาพักกี่คนครับคุณบีพื้นที่โซนนั่งเล่นนี่มีเยอะมากเลยครับแล้วก็เป็นโซนถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยก็มีตั้งแต่โซนนี้ที่เป็นโซนนั่งเล่นนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะดูพระอาทิตย์ตกดินก็สามารถมานั่งดูตรงนั้นข้างๆเตาผิงเตาผิงได้แล้วก็มีโซนทานข้าวนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นช่วงตรงกลางที่เป็นดินเนอร์กินอาหารเช้าอาหารเย็นตรงนี้อันนี้เป็นรถบ้านเป็นแนววินเทจตรงนี้ก็สามารถนอนได้2คนแล้วก็สามารถเพิ่มเอ็กซ์ตร้าเบดได้คอนเซ็ปต์ของเราคือพื้นที่เราเยอะแล้วก็เป็นพื้นที่ private ทั้งหมดไม่มีใครมาไม่มีใครมารบกวนเราแน่นอนเพราะฉะนั้นในกรณีของแขกที่อยากจะมาพักเนี่ยจริงๆสามารถเราเพิ่มได้เราก็จะมีเพิ่มรถบ้านมาทุกคนก็จะได้มีประสบการณ์การนอนในรถบ้านแบบนี้แล้วคันนี้คือ Airstream รุ่นใหญ่สุดไหมครับคุณบีรุ่นใหญ่สุดแล้วครับ27ฟุตครับ27ฟุตคันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ 2,700 กิโลกรัม 2,700 กิโลกรัมนะครับเกือบ3ตันนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้ครับผมขอท้าคุณบีเลยครับคุณบีคิดว่าปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่ของคุณบีเนี้ยมันจะลากไอ้รถคันนี้ไปเที่ยวไหวไหมครับผมคิดว่าไม่มีปัญหาสบายสบายถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเป็นคนขอรีวิวเองว่ามันไหวหรือเปล่านะครับเรียนเชิญเลยภารกิจแรกของเราในทริปนี้เอาปลั๊กอินไฮบริด Defender มาลากรถบ้านน้ำหนัก 2.7 ตันเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงคุณ
ีพร้อมไหมพร้อมครับผมอธิบายก่อนครับมีอุปกรณ์เสริมครับครับอันนี้คือลูกตุ้มเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไซส์ของตัวเจ้าตัวนี้กับรถบ้านเนี่ยมันไม่เท่ากันโอเคเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนเป็นอะแดปเตอร์ที่เราต้องใส่เข้าไปก็คือต้องใส่ให้มันใหญ่ขึ้นเสริมมันเข้าไปโอเคใหญ่ละโอเคใหญ่แล้วเมื่อมันโดนครอบมันก็จะถูกกดเข้าไปอีกทีนึงแล้วตัวนี้ก็เป็นสายต่อเพื่อที่ว่าเวลาเราเบรกไฟข้างหลังไฟเบรกของรถบ้านก็จะลิงก์ไฟเบรกกันด้วยใช่ครับผมเราใส่ตรงไหนฮะโอเคเราใส่ตรงนี้โอเคในรถนี้มีสัญญาณของรถลากด้วยว่าเวลาเรากดไฟเลี้ยวเนี่ยรถมันจะขึ้นว่าไฟเลี้ยวตรงรถลากขึ้นด้วยพี่มันขึ้นมาฮะขึ้นฮะเบามากเหมือนไม่ได้ลากอะไรเลยเดี๋ยววันนี้จะพาคุณบีไปเปิดจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอชัดป่าหวายติดกับสวนผึ้งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ดูพระอาทิตย์ตกดินสวยมากเดี๋ยวเราลากรถบ้านเราไปซันเซ็ตปิกนิกกันตรงนั้นแล้วทำกิจกรรมทางน้ำวันนั้นดูแต่ตอนนี้ขอทดสอบสมรรถนะของการลากรถน้ำหนักเกือบ3ตันก่อนผมรู้สึกว่ามันเบามากเมื่อกี้พอลากออกมาเนี่ยมันเบามากอ่ะครับผมพอเริ่มลากนี่ความเร็วประมาณ50กว่านะครับอันนี้มันก็จะขึ้นเตือนเลยว่าห้ามเกิน90ครับคืออันนี้เป็นมาตรฐานเวลาที่ลากรถทั่วไปจุดที่เราจะไปเนี่ยก็คืออำเภอชัดป่าหวายเนี่ยมันก็จะอยู่ติดกับสวนผึ้งแหละครับผมไม่ไกลมากนะครับแล้วก็ใช้ลองลากดูว่าจะเป็นยังไงLand Rover Above and Beyond โอ้โหเหมือนอยู่แบบว่าริมทะเลสาบเจนีวาครับรู้สูริกดีสูริกดีตรงนี้คือจุดที่เย็นๆเนี่ยบรรยากาศจะสวยมากครับเป็นอ่างเก็บน้ำชัดป่าหวายนะครับเย็นเนี้ยเรามีกิจกรรมเพราะว่าได้เอาอุปกรณ์ลิฟฟอยนะครับจากบริษัทเมนทาแกรมนะครับเขาก็เอามาให้เรานะครับนี่เดี๋ยวคุณบีได้ทดลองด้วยคือจริงๆพับเบาะปุ๊บใส่มาได้เลยอันนี้จะเป็นบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีตัวลิฟต์ฟอยที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งจะต้องประกอบกันนะครับซึ่งผมประกอบไม่เป็นหรอกช่วยเคลื่อนยกมาก่อนครับเดี๋ยวจะมีทีมงานมาสอนเราอีกทีนึงคือเป็นกิจกรรมเล่นเอาท์ดอร์ที่ใช้แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้มอเตอร์ซึ่งเรามาในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติสวยๆชุมชนแบบนี้มันไม่รบกวนใครไม่มีเสียงดังไม่สร้างมลพิษและคอนเซ็ปต์ของเราก็คือลิฟต์ทั่วไทยไปทุกที่เพราะพี่คมเป็นนักแกมเขาบอกว่าเอาไปเลยลิไปทุกที่เลยเอาลิฟต์ฟอยล์ไปเล่นถ่ายช็อตสวยๆกับบรรยากาศแอ่งน้ำนะครับแม่น้ำทะเลเกาะบินเอาไปสำรวจนะเดี๋ยวประกอบกันก่อนนะครับดูว่ามันทำยากง่ายยังไงแล้วก็ไปลุยกันครับป่ะครับที่อ่างเก็บน้ำชัดป่าหวายนี่นะครับปัญหาเดียวที่ผมกลัวเลยก็คือว่าเวลาเล่นลิฟต์ฟอยก็คือดันเป็นอ่างเก็บน้ำที่มันมีสาหร่ายเต็มไปหมดเลยเนี่ยถ้าเล่นลิฟต์ไปแล้วติดสาหร่ายนี่ห่ามากดงสาหร่ายเลยครับจะรอดไหมเนี่ยบอกว่าถ้าให้เล่นก็คือต้องเล่นออกไปตรงกลางตรงนู้นเลยแล้วก็วนอยู่แถวนั้นนะครับเดี๋ยวจะลองออกไปวนดูสักรอบหนึ่งก่อน
รยากาศดีมากครับก็จริงๆถ้าตัดเรื่องน้ำสีแบบเรียกได้ว่าเกือบดำไปเนี่ยนะครับบรรยากาศที่มีภูเขานิดๆ นะครับแล้วก็เป็นแสงพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะคือถ้าไม่ได้มาเล่นอย่างเราแล้วมาดูพระอาทิตย์ตกดินก็สวยแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของราชบุรีเนาะอันซีนบียืนได้ไหมเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผมว่าเขาอาจจะยังหาบาลานซ์อยู่คือพอเล่นฟอยบอร์ดเนี่ยหลักๆแล้วของมันเทคนิคคือว่ามันต้องหาบาลานซ์ให้เจอว่าบาลานซ์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเริ่มยืนแล้วยืนให้ได้ก่อนตอนนี้ยังแหงนอยู่ยังทิ้งน้ำหนักมาข้างหน้าไม่มากพอทิ้งน้ำหนักมาข้างหน้าอีกเอาเท้ามาอยู่ข้างหน้าอีกเอาเท้าหน้ามาข้างหน้าอีกทิ้งน้ำหนักมาที่หน้าบอร์ดเริ่มได้แล้วเริ่มยืนแล้วบรรยากาศเขื่อนตอนเย็นเนี่ยนะครับผมว่ามันได้นะคุณบีนะซันเซ็ตแล้วก็บรรยากาศมันก็พระอาทิตย์มันตกมุมลงมาปุ๊บมีแสงสีทองพอดีเป็นไงฮะการเล่นลิฟฟอยครั้งแรกชอบมากเลยครับชอบมากครับขอบคุณพี่คมที่กรุณา ส่งของเล่นมาให้น้องๆเล่นนะครับผมที่ส่งลิฟฟอยมาให้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพี่คมเขาก็บอกว่าอยากให้เอามาเล่นหลายๆที่เพราะว่าให้ได้เห็นบรรยากาศลิฟฟอยกับวิวสวยๆของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มาเล่นลิฟฟอยได้ดีนะครับเอาล่ะผมได้รู้แล้วแหละว่าไอการลากรถของคันนี้มันเจ๋งจริงยังไงนะแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยภารกิจของเราเนี่ยตื่นมาเนี่ยเราต้องเอารถไฮบริดขึ้นไปพิชิตเขากระโจมเป็นคันแรกเขาบอกเขากระโจงมีน้ำผมอยากเอาไฮบริดไปลุยนะเพราะหลายคนก็ต้องกังวลนะว่ารถแบตเตอรี่จะไหวเหรอจะลุยน้ำได้ลึกจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่ารถไฮบริดที่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยลุยน้ำสักเมตรหนึ่งไหมตามสเปคเนี่ย 0.9 เราเกินไปสัก10เซนเกินสเปคไม่หน่อย ถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลากรถกลับครับแล้วก็ไปดินเนอร์กันที่แคมป์ของเราดีกว่าเนาะเพราะว่าที่แคมป์ของเราเนี่ยบรรยากาศตอนกลางคืนก็ดีแล้วก็มีอาหารอร่อยด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารที่แคมป์ของเราเป็นยังไงภารกิจของเราในวันนี้ครับผมจะเอารถไฮบริดไปพิชิตเขากระโจมเป็นคันแรกครับนะจะทำได้ไหมครับคุณบีมั่นใจว่าได้แล้วครับมั่นใจว่าได้แน่นอนใช่ไหมฮะแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นเลยเช้าวันนี้เนี่ยนะครับเราตั้งใจว่าเมื่อคืนเราชาร์จแบตเต็มใช่มันจะวิ่งได้40กิโล43กิโลถ้างั้นเช้าเนี้ยก่อนที่จะไปถึงตีนเขากระโจมเนี่ยที่จะไปไต่ขึ้นไปเนี่ยครับผมอยากจะลองขับนะครับด้วยระบบไฟฟ้า 100% ก็คือ EV เพราะว่าดูสิฮะลองฟังเสียงเราจะได้ยินเสียงนกเสียงธรรมชาติเสียงอะไรเนี่ยถ้ามันไม่มีเสียงเครื่องยนต์มาเกี่ยวข้องด้วยขับรถเปิดกระจกสัมผัสอากาศเย็นของสวนผึ้งไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันบรรยากาศมันน่าจะดีมากได้อีกฟีลนึงนะคือข้อดีของเวลาเราวิ่งเป็นโหมดไฟฟ้า 100% เนี่ยคือความเงียบแล้วมันไม่มีการสั่นของเครื่องยนต์หรืออะไรเลยมันก็รู้สึกแบบสบายๆไปเรื่อยๆคือมันจะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งด้วยหลายหลายคนเนี่ยขับ EV แต่ในเมืองเดี๋ยววันนี้เราลองมาขับระบบ EV ไฟฟ้า 100% เนี่ยในเส้นทางธรรมชาติครับผม
ไปกันครับเขาก็จมโอ้โหนี่กดสตาร์ทรถแล้วมันยังเงียบมากเลยเนี่ยครับอันนี้เราต้องกดปุ่มนี้ใช่ไหมครับเราต้องกดปุ่มนี้เพื่อให้มันอยู่ที่ EV ตลอดใช่ครับ EV ลองเลื่อนลงไหมกดเลื่อนลงเลื่อนต่อ EV โอเคตอนนี้เราก็จะเป็นโหมด EV แล้วเราก็สามารถดูจากจอใหญ่ขึ้น EV สีเขียวสีฟ้านี่คือใช้ได้ใช้ได้ครับหรือเรามากดดูนี้ก็ได้เราก็จะได้เป็นการเช็คว่าเนี่ยตอนนี้มัน EV mode active อยู่โอเคมันก็จะบอกว่าตอนนี้เราวิ่งได้37กิโลเมตรที่เป็น EV ล้วนโอ้โหนี่คือฟีลลิ่งของรถไฟฟ้าเลยผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะถ้าเราเอารถ EV เนี่ยในอนาคตของเราไม่รู้อีกกี่สิบปีเนี่ยมันคงเปลี่ยนเป็น EV หมดอ่ะผมว่ามันก็จะรักโลกดีนะโลกแล้วก็มันก็จะเงียบสงบคือส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่มาคิดใช้ EV ในเมืองแต่พอเรามีโอกาสมาได้ใช้ EV แล้วในธรรมชาตินี่มันอีกฟิลเออมันอีกฟิลนึงอีกฟิลนึงเราใกล้ชิดธรรมชาติขึ้นมาอีกระดับนึงเลยเอาละตอนนี้เราถึงเวลาที่จะขึ้นเขากระโจมแล้วครับดูจากป้ายนะฮะ4คูณ4เท่านั้นนะครับผมก็คือ 4x4 รถขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นฉะนั้นก็หมดเวลาของการใช้ EV แล้วเพราะว่า EV ของรถคันนี้มันจะขับด้วยล้อหลังอย่างเดียวไปครับขึ้นเขากระโจมกันจุดกลับใจของเรานะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่กลับใจแล้วตอนนี้เราก็ยกสูงอย่างเดียวละจ้าเปลี่ยนความสูงหน่อยเป็นออฟโรดไฮท์ใส่เกียร์โลครับด้วยเครื่องไฮบริดนะฮะพ่อเขาคอดนะศาลเจ้าพ่อเขาคอดนะครับก็จะเป็นจุดครึ่งทางที่เราจะมาถึงตรงนี้เดี๋ยววันนี้เรามีพี่ไกด์มาด้วยพี่ไกด์เราจะบอกว่าตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงครับผมนี่พี่ไพโรจน์นี่เป็นทีมงานของ Defender Camping Experience ของเราด้วยนะครับพี่ไพโรจน์ศาลเจ้าพ่อเขาคอดนี่มีความสำคัญยังไงศาลเจ้าพ่อเขาคอดนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเหมืองแร่ดีบุกในยุคนั้นนะฮะเส้นทางที่เราจะขึ้นไปวันนี้คือเส้นทางเขากระโจมฮะสุดเขตประเทศไทยตะวันตกนะฮะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเมียนมาซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเส้นทางนี้เกิดขึ้นได้ก็ในยุคเหมืองแร่ดีบุกคือมาบุกเบิกแล้วก็ทำเหมืองแร่ดีบุกกันนะคือเขากระโจมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเหมืองแร่ดีบุกเหรอครับถูกต้องครับผมเนื่องจากว่าเขากระโจมเนี่ยเป็นป่าดงดิบร้อนชื้นมีต้นน้ำครับมีน้ำที่ผุดขึ้นมาที่ความสูงที่700เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วก็เหมืองแร่เนี่ยต้องเอาน้ำพวกนี้ฮะในการฉีดล้างแร่ถลุงแร่ประมาณล้างแร่ยกน้ำครับก็เลยเกิดเป็นเส้นทางเขากระโจมขึ้นมาเนื่องจากว่ามีการขนแท็กเตอร์คือเขาขึ้นมาหาแร่กันบนนั้นเพราะว่ามันมีแหล่งน้ำแล้วก็มีแร่ด้วยถูกต้องคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเส้นทางอันนี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับตอนแรกเนี่ยเส้นทางจะแคบมากครับผมเส้นทางจะแคบมากโดยเฉพาะศาลเจ้าพ่อเขาคอดที่ได้ชื่อเขาคอดเนื่องจากว่ายอดเขาที่เรายืนอยู่ตรงนี้กับฝั่งโน้นนะฮะเป็นแค่สันมีดเล็กๆอยู่ตรงกลางซ้ายขวาคือเหวนะฮะในยุคเหมืองแร่ก็ใช้แท็กเตอร์แล้วก็ระเบิดหินกันเพื่อสัญจรในการขนแร่ได้อ๋อก็คือระเบิดหินแล้วก็ไปทำให้ทางมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็เลยเรียกว่าเขาคอดครับเนี่ยด้านหน้าเราไปดูซิมันคอดตรงไหนครับอ๋อตรงนี้เลยตรงกำแพงนี่เลยใช่ครับเราจะทำรั้วครับรั้วกั้นไว้เพื่อความปลอดภัยเซฟตี้ของผู้สัญจรไปมาทางซ้ายและขวาเนี่ยคือเหวลึกมากมากไปเดินไปดูกันที่เดินไปดูกันเหวกันหน่อยดีกว่าไปด้วยส
แต่ตรงนี้เป็นเหวจริงๆอ่ะถ้าดูจากถนนตรงนี้คือขับมั่วซั่วนี่คือหล่นเหวซ้ายขวาได้เลยอ่ะใช่หลังจากนี้ไปเส้นทางมันจะเริ่มโหดแล้วใช่ไหมครับตรงนี้นะครับด้านต้นทางเนี่ยมันจะเป็นภูเขาที่เสื่อมโทรมจากการทำแร่ดีบุกก็จะเป็นภูเขาก้อนหินแบบนี้ครับครับภูเขาก้อนหินประมาณ2ลูกเขาครับก็จะเรียกว่าลานหิน1และลานหิน2หลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ป่าชั้นในซึ่งเป็นป่าต้นน้ำมีต้นไม้ที่สูงมีความชื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าคือเราต้องผ่านตัวลานหินตรงที่ทำเหมืองนี่ก่อนเปลี่ยนเทเรนเรสปอนเป็นล็อกคอลเลอร์ได้ครับล็อกคอลเป็นทุกคนที่จะขึ้นเขากระโจมนะครับก็ต้องผ่านตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นคล้ายๆกับฝายที่เขาเก็บน้ำเอาไว้เราก็ต้องเอารถลุยผ่านไปคือหลายๆคนมันจะกังวลว่าพอเป็นรถที่มันมีแบตเตอรี่เนี่ยมันจะลุยน้ำได้จริงไหมมันจะแบบออฟโรดได้จริงเท่ากับรถที่มันเป็นแบบเครื่องยนต์หรือเปล่าครับกลัวระบบมันจะรวนมันจะพังหรือเปล่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมเดี๋ยวต้องลองดูครับเราไปเทสความเละอยู่แข็งอยู่นี่พี่เพโลกำลังเทสความรอดของผมอยู่ฮะว่าจะรอดไหมตอนนี้เราจะเป็นบอร์ดเทสรถนะครับอันนี้คือบอร์ดรักเพื่อนบอร์ดรักเพื่อนมันยังไม่โหดขึ้นมาทันทีมันยังไม่โหดเท่าวัดใจใช่ไหมไม่โหดครับอันนี้ลองจากบอร์ดวัดใจอ่ะรักเพื่อนดูรักเพื่อนก่อนรักกันไหมวันนี้รักมากครับเกือบจะรอดแล้วนะครับอีกนิดเดียวครับคุณบีนิดเดียวไม่คือมันไม่ใช่ว่ารถไม่มีแรงไปนะครับคือมันเหมือนสันตรงกลางมันสูงมันเลยไปคายวันนั้นแล้วล้อ4ล้อมันหมุนไม่โดนพื้นคือถ้ามันโดนพื้นน่ะยังไงมันปั่นออกเหมือนชุดแรกที่ถอยไปแล้วซัดต่อมาได้แสดงว่าเหมือนเราได้ปาดมันไปแล้วล่องล้อตรงกลางมันอาจจะเป็นรถออฟโรดที่เขาล้อสูงๆยางวิคูดแต่มันมาปั่นไว มีเชือกมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอา Defender อีกคันหนึ่งนะครับมาดึงคันนี้ถอยหลังไปอีกแต่ผมก็เป็นคนดื้อครับผมไม่ต้องผ่านไอ้หลุมนี้ให้ได้เดี๋ยวจะชูดใหม่อีกรอบนึงให้ดูว่า Plug-in Hybrid เนี่ยแรงมันมีเพียงแต่ว่าเนินมันสูงเดี๋ยวต้องหาวิธีปีนใหม่จะปีนยังไงดีเอาไปแล้วไปดิ
ชือกเอาเชือกพิลิมาได้ก็มาเอาตัวนี้ใช่ใช่เราดันระดับก่อนไหมพี่ดันแล้วครับดันคนไม่ดันไม่ไหวแล้วจะติดเลยโมเมนตัมมันกำลังลงหลังทีแล้วก็เลยค่อยๆทำนิดเดียวแบบเซนเดียวไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยมันต้องขยับเลยนิ่มไปเลยดีกว่านะแล้วก็ลากออกมาเลยดีกว่านะใช่ครับให้มันเสมอกันที่สุดนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าบ่ออะไรนะบ่อรักเพื่อนบ่อรักเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเพื่อนผมเต็มเลยเนี่ย ไม่รู้รักหรือเกลียดเนี่ยจะลงมาทำไมจะลงมาทำไมแต่เกือบแล้วนะเมื่อกี้เกือบแล้วนิดเดียวกำลังเคลียร์ทางอยู่ครับเคลียร์เนินก็เดี๋ยววินออกมาทีเดียวจากที่เราได้ทำการเกษตรแล้วนะครับหัวก็เลยขี้โคลนไปหมดทีมงานเราก็เตรียมจะทำแปลงนะครับขึ้นปลูกผักดีเฟนเดอร์นะครับเราก็กินมาม่าเสริมแรงก่อนนะฮะบ่อรักเพื่อนบ่อรักทีมงานเงี้ยถึงรู้สึกว่ามากับวินไปใช่มันต้องลำบากอันนี้ไม่งั้นเมื่อวานมันสบายเกินไปสบายเกินไปอย่างนี้นั่นนะฮะมือโดรนของเรากำลังลงจอบอยู่นะครับผมพร้อมกับหัวหน้าช่างหัวหน้าช่างนะครับกำลังลงเสียมอันนี้เป็นเวลาบ่ายโมงจะบ่ายสองโมงแล้วครับเราจุ่มน้ำลงไปตั้งแต่10 โมงครึ่ง 10 โมง4ชั่วโมงละที่รถคันนี้สตาร์ทอยู่แล้วก็อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเครื่องก็ยังไม่มีปัญหาอะไรที่สตาร์ทไว้เพราะกลัวว่าถ้าสตาร์ทอีกทีมันจะงงก็เลยสตาร์ทมันไว้เลยนะครับน้ำมันก็ยังมีอยู่นะครับก็เป็นรถไฮบริดที่จุ่มน้ำได้นานที่สุดละ4ชั่วโมงเนี่ยจุ่มโคลนอยู่เองก็จะไม่รอดกันทั้ง2,000เพราะว่าดินมันเริ่มลึกแล้วก็นิ่มลงไปเรื่อยขึ้นเขากระโจมสำเร็จครับแม่สุดยอดจริงๆเลยไปแช่อยู่ในโคลนตั้งนานขึ้นมาก็โอเคนะครับระบบทุกอย่างก็ทำงานปกตินะครับแล้วก็แทบจะไม่ได้ดับเครื่องเลยสตาร์ทรถไว้ตลอดตอนที่อยู่ในน้ำนะครับประมาณ4ชั่วโมงมั้ยคุณบีประมาณ4ชั่วโมงมั้ย4ชั่วโมงสตาร์ทรถอยู่ในน้ำไว้4ชั่วโมงนะครับแช่น้ำลึกประมาณเท่านี้ครับอาจจะทะลึ่งนิดนึงอ่ะที่เลี้ยวลงไปในบ่อว่าใจมันเหลืออยู่แค่แบบไม่ถึง5เมตรก็จะหลุดแล้วจริงๆถ้าเราเตรียมยางกับล้อที่มันเป็นสมรรถนะเป็นยางมัดอ่ะผมว่าเราตะกุยผ่านชุดนั้นไปได้แต่ผมว่าของอย่างนี้เวลาขับออฟโรดมันต้องมีอารมณ์อย่างนี้ช่วยเหลือกันดึงมันถึงมีความสนุกผมว่าอันนี้มันคือเสน่ห์ของการขับออฟโรดครับ
เอาล่ะครับสำหรับวันนี้ฮะความมันได้บังเกิดแล้วมันก็ได้จบลงแล้วเดี๋ยวผมจะขับลงไปกลับบ้านหาลูกหาเมียแล้วครับเพราะว่าทำสำเร็จแล้วเอารถไฮบริดขึ้นมาพิชิตเขากระโจมเป็นคันแรกโอ้โหมันจริงๆวันนี้ขอบคุณแลนด์โรเวอร์แห่งประเทศไทยมากครับขอบคุณคุณภูริมากที่พามาสุดขอบประเทศไทยครับผมพามาลำบากอีกแล้วเราพบกันใหม่ครับ EP หน้าจะพาไปลุยที่ไหนติดตามกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ